มาถึงข่าวการพัฒนาบ้างค่ะข่าวดีๆเลยของเกษตรกรค่ะดิฉันเนี่ยอยากจะไปเรียนอะไรสักอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะมาดูข่าวนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีคอร์สฝึกควายไถนากันแล้วค่ะแล้วครับโอ้โหนี่เป็นคอร์สของคุณสุธรแล้วคุณสมพรสามีภรรยากันอยู่ที่ตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรฝึกควายไถไร่ไถนาพรวนดินชาวบ้านเห็นก็โอ้ทำได้ด้วยเหรอฝึกนานไหมเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พี่ก็บอกว่าฝึกไม่นานค่ะฝึกครั้งละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง7วันเท่านั้นน่ะไถนาเป็นควายมันก็ฉลาดนะคะถามว่าทำไมต้องฝึกด้วยคือชาวบ้านที่เนี่ยเขาเลี้ยงควายพันเนื้อควายเอาไว้ขายเนื้อกินนั่นแหละค่ะแต่ช่วงนี้เขาก็ทำนากันด้วยไอ้ควายมันก็ไม่รู้จักไถนาต้องใช้รถไถเปลืองน้ำมันเลยคิดว่าควายที่อยู่เฉยๆรอโตหรือว่ารอจะขายเนื้อลองเอามันมาฝึกสัก7วันเป็นยังไงดีนะคะเอามาฝึกให้มันรู้จักทำไร่ทำนาจะได้ใช้ประโยชน์ไปด้วยถึงวันที่ขายเนื้อก็ยังมีประโยชน์ทั้ง2 อย่างค่ะเพราะฉะนั้นเอาเลยค่ะพี่เขาก็เลยเอาหนูทดลองไอ้ควายทดลองค่ะมาลองทดลองดูก่อนคือเจ้าดอกคูนเป็นควายตัวเมียอายุ2ขวบฝึกแป๊บเดียวเนี่ยดอกคูนไถได้เลยฝุ่นฟุ้งเลยค่ะเดินเท่เฉยเลยหมานี่มองเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของควายและหมาในหมู่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้ชาวบ้านก็พูดกันปากต่อปากค่ะเนี่ยว่าที่บ้านพี่สมพรนะเขาฝึกควายได้ฝึกควายได้ชาวบ้านมาขอให้ฝึกบ้างบอกว่าขั้นต่ำเอาพันหนึ่งค่ะเอาพันหนึ่งก่อนรับรองว่าฝึกได้แต่บางตัวไม่ได้ฉลาดเหมือนเจ้าดอกคูณอาจจะทึบๆหน่อยก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยใช้เงินเยอะหน่อยนะคะตอนนี้แล้วแต่ว่าจะตกลงค่าจ้างคิดเป็นรายตัวรายหัวไปถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์กับควายที่เลี้ยงอยู่แล้วพี่สมพรกับพี่สุธรก็มีรายได้เสริมด้วยค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะลองดูค่ะถ้าเกิดใครมีภูมิปัญญาชาวบ้านแบบนี้เนี่ยฝึกควายเขาก็ได้เงินได้ทองนะคะแล้วควายก็จะได้ออกกำลังกายด้วยเป็นเรื่องน่ารักที่เกิดขึ้นที่ตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรค่ะนี่นะคอควายเข้านาคอคนขึงขังเมื่อก่อนเขาก็ทำแบบนี้กันตลอดนะครับแต่ตอนนี้ควายนี่ไม่ได้ไถนาคุณสุวิทย์จับมาซ้อมก็เคยเลี้ยงควายนี่โอ้ยเลี้ยงนะครับแล้วก็เนี่ยไถนาแบบนี้นะครับเนี่ยสนุกมากแต่คุณไม่ได้เลี้ยงควายนี่คุณชอบบอกว่าคุณเลี้ยงอะไรนะคะภาษาอีสานภาษาอีสานคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม